รัฐบาลยันช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเต็มที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจญาติคารมเผยกระทรวงแรงงานส่งเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจญาติแรงงานไทยในอิสราเอลยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลเมื่อวันที่9ตุลาคม2566นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีเกิดเหตุยิงจรวดโจมตีจากฉนวนกาซาไปยังหลายพื้นที่ในอิสราเอลว่านายกิตธนาศรีสุริยะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟระบุว่ามีพี่น้องแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ8รายถูกจับเป็นตัวประกัน11รายและมีแรงงานชาวไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อีกจำนวนหนึ่งนายคารมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานสั่งการให้สำนักงานแรงงานจังหวัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงแรงงานที่เป็นภูมิลำเนาของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างขวัญกำลังใจพร้อมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายให้แก่ญาติแรงงานได้รับทราบโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลขึ้นเพื่อรับข้อมูลและประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเพื่อเร่งช่วยเหลือคุ้มครองดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลทุกคนอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลรวมทั้งสิ้นประมาณ 29,900 คนโดยเป็นแรงงานที่อยู่อาศัยบริเวณเมืองเนติวอร์ดเอสดีรอดแอชเกโลและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 5,000 คนรัฐบาลห่วงใยแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลขอให้ญาติพี่น้องแรงงานไทยมั่นใจว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลแรงงานไทยให้ดีที่สุดและจะเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัดพร้อมกับแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเพื่อจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปสำหรับครอบครัวของพี่น้องแรงงานชาวไทยที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องที่อิสราเอลได้ในเวลานี้สามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694และ02-2456710-11มีเจ้าหน้าที่รับประสานงานตลอด24ชั่วโมงสำหรับแรงงานในอิสราเอลติดต่อได้ที่เบอร์+972-54636-8150กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศหมายเลข02575-1047-51ฝ่ายแรงงานไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟโทร+972-54-469-3476 WhatsApp ID 054-469-3476 LINE ID 054-469-3476 ตลอด24ชั่วโมง นายกรัฐมนตรียินดีส่งดาวเทียม THEOS 2ขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จความภาคภูมิใจคนไทยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีการส่งดาวเทียม THEOS 2ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จย้ำข้อมูลจากดาวเทียมเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้
เมื่อวันที่9ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวแสดงความยินดีการส่งดาวเทียม THEOS 2ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จว่าในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยทุกคนขอแสดงความยินดีที่วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จสามารถส่งดาวเทียม THEOS 2ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จรัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนข้อมูลจากดาวเทียม THEOS 2นี้จะเป็นข้อมูลและฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอาทิด้านการจัดการเกษตรด้านการจัดการเมืองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการภัยธรรมชาติรวมถึงด้านความมั่นคงด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดาวเทียม THEOS 2เป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง50เซนติเมตรต่อพิกเซล cm พิกเซลซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำหน้ามากดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเทียบชั้นได้กับดาวเทียมรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลกจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราผมขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.และองค์การอวกาศของประเทศอย่าง GISTDA จิตสดาที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเทียม THEOS 2จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสืบไปนายกรัฐมนตรีกล่าว